สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกระสุนนะครับด้วยกระสุนจริงลูกโดดครับของ NRC ว่าจะหมวกกันน็อกเนี่ยที่มีลูกมะพร้าวอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงลองดูนะครับว่ายิงแล้วจะเป็นยังไงเคยมีลูกกระสุนขนาด 9.2 หรือไม่กับปืนพกสั้นทั่วไปหรือลูกโม่นฮะเคยยิงกระดักโดนศีรษะหรือโดนหมวกกันน็อกอาจจะเป็นแรงรีคอยล์ของปืนไปประมาณ50 เมตรกระสุนคาอยู่ในหัวก็มีนะครับแต่ไม่เสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะมีของดีหรือว่าอาจจะไม่ถึงคาวก็ได้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพวกเรื่องมีของดีเนี่ยแขวนพระแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมจะมาลองกระสุนลูกโดดว่าจ่อๆผมนี่จะจ่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหมวกกันน็อกลูกนี้ครับกับมะพร้าวลูกมะพร้าวนี่คือเปรียบเทียบเป็นศีรษะมนุษย์นะครับผมไม่ได้อ้างอิงหรือว่าพาดพิงใครใดทั้งสิ้นเป็นแค่การแบ่งปันความรู้นะผมการยิงด้วยกระสุนจริงครั้งนี้นะผมเดี๋ยวดูกันนะจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนายมขออนุญาตเอาพันธาปืนออกก่อนเชือกเอาเชือกออกก่อนฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับอย่าใส่อย่างนี้เลยนะกดเซฟครับเราดูนะฮะไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะลองดูเคลียร์นะครับเคลียร์ขออนุญาตเสียบปืนนะครับเรามาลองดูลูกมะพร้าวกันดูนะฮะกับหมวกกันน็อกนี่ครับคือร่องรอยบาดแผลของหมวกกันน็อกลูกโดดนะฮะแล้วก็ภายในมะพร้าวนะครับผมเป็นศีรษะเปรียบเทียบเป็นศีรษะคนนะครับแบบนี้ไม่ฝังนะครับแบบนี้ไม่ฝังนี่ฮะไม่ต้องผ่าเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้ให้กับเพื่อนๆแฟนๆ YouTube นะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมวกกันน็อกกับมะพร้าวลูกนี้โอเคครับสวัสดีครับ